ข่าวต่างๆที่บอกว่าคุณกามินติดเหล้าติดแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้อธิบายให้ท่านพี่ๆนักข่าวหรือ FC ต่างๆให้ได้ทราบถึงเรื่องตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไง술알코올에중독되었다는소문이있는데이게사실인가요아니요이것도사실이아니고요저는이제가족들이나뭐한국에있을때는가족들이나친구들이나그리고일할때회식할때도이제술을주종없이즐겨마실때도있었지만올해는거의술을입에댄적도없고태국와서는거의입에안댔어요한달에한번한두번정도그리고어쩔때는한달에아예안먹은적도있어요จริงๆแล้วดิฉันเป็นคนที่สามารถดื่มเหล้าได้ค่ะตอนที่อยู่ที่เกาหลีก็มีการดื่มเหล้ากับครอบครัวนะคะหรือดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อนๆเพื่อสังสรรค์กันบ้างค่ะแต่ว่าตั้งแต่ที่มาเมืองไทยจริงๆแล้วฉันไม่เคยค่อยไม่แทบได้ดื่มเหล้าเลยค่ะอาจจะมีบ้างที่เดือนละครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนะคะหรือบางเดือนก็ไม่ได้มีดื่มเหล้าเลยค่ะเพราะฉันจะไม่ได้ดื่มบ่อยถึงขั้นนั้นค่ะเคยดื่มเหล้าในระหว่างที่มีการทำงานร่วมกันนะครับครับตรงนี้เคยมั้ยครับเอ일하면서술을마신적이있나요아니요일하면서마신적은없습니다ดิฉันไม่เคยดื่มเหล้าในขณะที่ทํางานเลยค่ะครับนะครับในส่วนของงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะครับที่เราได้รับมามีค่าจ้างเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยอธิบายสั้นๆนิดนึงว่าเงินค่าจ้างต่างๆนั้นน่ะเราได้รับเรารู้ไม่เป็นยังไงอะไรตรงนี้ครับ이벤트나일을할때마다얼마나벌었는지알고있나요저는고용주가회사로회사한테회사를통해서저한테얼마를주는지는대부분은잘몰라요근데이제회사에서주는금액으로받았습니다จริงๆแล้วที่ฉันแทบจะไม่ทราบเลยค่ะส่วนมากจะไม่ทราบเลยว่าทางผู้ว่าจ้างจะมีการว่าจ้างจากทางบริษัทเพื่อว่าจ้างฉันเท่าไหร่ค่ะฉันได้รับมาจากทางบริษัทก็จะทราบแค่ตรงส่วนนั้นค่ะครับแล้วทุกๆครั้งที่เราได้รับเนี่ยเราพอใจไหมเราติดใจอะไรไหม네충분히충분하게만족하고감사하게생각하고있어요ค่ะรู้สึกพอใจค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะครับแล้วส่วนของภาษีล่ะครับมีการหักภาษีของเราไหมครับตรงนี้ยังไงเนี่ย세금을성실히납부하셨나요네회사로부터받을때원청징수되었고저는한국에서도세금을내야해요ค่าจ้างที่ได้รับจากทางบริษัทจะมีการหักภาษีนะที่จ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วค่าจ้างที่เข้าไปในบัญชีจะต้องมีการจ่ายภาษีที่ประเทศเกาหลีด้วยอีกทีนึงค่ะครับตรงนี้นิดนึงคือมีข่าวว่ามีการจ้างไร้จำนวน1ล้านบาท2ล้านบาทนะครับตรงนี้อธิบายนิดนึงได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงเราได้รับค่าจ้างจากการไร้1ล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วเราได้รับเท่าไหร่ยังไง라이브방송한번에100만바트를벌수있다는그런소문이있는데이게사실인가요사실이아니에요ไม่ใช่ความจริงค่ะมันเป็นยังไงถ้าสมมุติว่ามีคนจ้างเราไลฟ์1ล้านบาทเราได้1ล้านบาทเลยมั้ยครับไลฟ์คอมเมอร์ส판매이거100만바트요저도이이야기를오늘에서다오늘에서야들어가지고저를이렇게높게과평가해주셨다면은저야오히려감사하게생각하고이것은사실이아니에요คือสำหรับการไลฟ์1ครั้งเราได้1ล้านบาทอันนี้ก็เป็นข่าวที่ฉันเพิ่งเคยจะได้ยินมาเหมือนกันค่ะก็อยากจะบอกอีกครั้งว่าไม่ใช่ความจริงค่ะแล้วก็จริงๆรู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆที่คิดว่าดิฉันสามารถที่จะไลฟ์ครั้งนึงได้1ล้านบาทค่ะครับนะครับ